สวัสดีค่ะสภาพอากาศใน24ชั่วโมงข้างหน้านี้บริเวณกรุงเทพปริมณฑลและทั่วทุกภาคก็ยังคงมีฝนตกหนักนะคะและแนะนำว่าตลอดทั้งสัปดาห์นี้ยังคงต้องพกร่มติดตัวก่อนออกจากบ้านค่ะเนื่องจากว่าช่วงนี้นะคะยังคงมีร่องมรสุมพาดผ่านในบริเวณพื้นที่ประเทศไทยตอนบนนะคะประกอบกับช่วงนี้ก็ยังมีหย่อมความกดอากาศต่ำหรือว่ากลุ่มเมฆฝนปกคลุมอยู่ที่บริเวณภาคกลางนะคะในขณะที่กระแสลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ก็ยังคงพัดเข้ามาปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและก็อ่าวไทยส่งผลให้มีฝนตกหนักทั่วบริเวณประเทศไทยนะคะโดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ภาคกลางค่ะระยะนี้ขอให้ระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักนะคะและหากจำเป็นต้องเดินผ่านในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองก็ขอให้หลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และแผ่นป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงเพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นค่ะในส่วนระดับความสูงของคลื่นในบริเวณทะเลอันดามันและก็อ่าวไทยในระยะนี้นะคะทะเลก็จะมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะก็ขอให้หลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองกันไปด้วยนะคะและสำหรับความคืบหน้าล่าสุดของพายุไต้ฝุ่นโคอินุนะคะหลังจากที่พายุลูกนี้นะคะได้เคลื่อนตัวจากไต้หวันนะคะลงสู่บริเวณทะเลจีนใต้แล้วนะคะก็คาดว่าในช่วงระหว่างวันศุกร์เสาร์และก็วันอาทิตย์นี้นะคะพายุนี้จะเคลื่อนตัวเข้าไปใกล้บริเวณชายฝั่งทางตอนใต้ของประเทศจีนนะคะโดยที่พายุลูกนี้ไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อสภาพอากาศในบ้านเรานะคะแต่ว่าสำหรับผู้ที่มีแผนจะเดินทางไปยังบริเวณประเทศจีนในช่วงวันศุกร์เสาร์และอาทิตย์นี้ก็ขอให้ตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางกันไปด้วยค่ะแล้วกลับมาดูรายละเอียดของสภาพอากาศในแต่ละภาคนะคะรวมไปถึงข้อแนะนำสำหรับเกษตรกรใน7วันข้างหน้ากันต่อค่ะภาคเหนือในช่วงวันศุกร์ถึงวันอังคารที่จะถึงนี้จะมีฝนเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากขึ้นได้หากระดับน้ำลดลงแล้วนะคะให้เกษตรกรรีบฟื้นฟูสภาพสวนและแหล่งน้ำเพื่อลดความสูญเสียภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง 60-80% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งโดยจะมีฝนตกหนักมากในบางพื้นที่ในช่วงวันเสาร์ถึงวันอาทิตย์นี้ค่ะรวมทั้งให้เฝ้าระวังการระบาดของโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรานอกจากนี้ไม่ควรปล่อยให้สัตว์เลี้ยงอยู่ในที่ชื้นแฉะค่ะภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง 70-80% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนเกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มนะคะควรทำทางระบายน้ำออกจากพื้นที่การเกษตรเพื่อป้องกันน้ำท่วมขังภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง 60-80% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งระยะนี้ก็มีโอกาสที่จะเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากขึ้นได้นะคะปิดท้ายภาคใต้มีฝนฟ้าคะนอง 40-60% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งทางด้านฝั่งอ่าวไทยนั้นจะมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรส่วนทางด้านฝั่งอันดามันนะคะยังมีคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองยังมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะขอให้เกษตรกรระวังและดูแลระบบระบายน้ำให้มีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันน้ำท่วมขังนะคะและกลับมาติดตามรายงานสภาพอากาศได้ใหม่ในช่วงข่าวค่ำมิติใหม่เวลาก่อน 20:00 น.สวัสดีค่ะ